ตอนนี้ดูเหมือนว่าเราติดต่อกับสายของคุณต้อมได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นสายที่5กันเลยครับสวัสดีครับคุณต้อมสวัสดีครับครับผมคุณต้อมครับตอนนี้ได้ยินผมไหมได้ยินครับคุณต้อมคุณต้อมฟังผมก่อนนะนะฮะคุณต้อมตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนราชบุรีครับอยู่ที่ราชบุรีตอนนี้คุณต้อมอยู่เอาปากป้องโทรศัพท์เอ้ยเอามือป้องโทรศัพท์อยู่ป่ะเนี่ยเปล่าครับเปล่าเสียงมันแตกๆยังไงก็ไม่ทราบนะเอาผมร้องเพลงครับเสียงมันจะแหบหน่อยเอาร้องเพลงโอเคคือคออาจจะแหบๆหน่อยใช่ครับเป็นนักร้องใช่ครับนะฮะแล้วเราเคยคุยกันแล้วหรือยังคุณต้อมไม่เคยเลยครับครั้งแรกครับแล้วติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักคุณต้อมย้อนหลังมากกว่าครับเพราะว่าผมค่อนข้างจะเลิกงานดึกครับนะครับด้วยเวลาที่ต้องทำงานด้วยนะครับผมนะแต่ผมบอกกันเลยว่าผมเป็น FC คุณอาร์มฮะครับผมคุณอาร์มจอมันมุมอ่ะครับก็ครับส่วนตัวนะฮะคุณอาร์มน่าจะฟังอยู่แหละมาคุณต้อมมาว่ากันถึงเรื่องนี้เคยเล่ากับพี่ป๋องที่เดอะช็อคมาแล้วนานแล้วหรือยังก็ต้นปีครับประมาณต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะใช่แล้วครับนะครับมาเล่าเรื่องนี้อีกสักครั้งหนึ่งฮะเพื่อนสนิทที่ว่านี้เกิดอะไรขึ้นคุณต้อมต้องเล่าย้อนก่อนนะครับผมครับสมัยตอนเด็กของผมเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วนะ10กว่าปีที่แล้วดีกว่าครับผมมีเพื่อนสนิทอยู่แค่3คนครับก็คือผมด้วยแล้วก็มีเพื่อน2อีก2คนแล้วก็อีก1คนเนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างพิเศษนิดนึงครับก็คือเขาพูดไม่ได้ครับผมในการที่เขาพูดไม่ได้เนี่ยก็คือลิ้นไก่ของเขาเนี่ยก็คือไม่ใช่ลิ้นไก่ลิ้นของเขาเนี่ยมันเป็นพังผืดนะครับพี่ทางนี้นะมันเป็นพังผืดมันติดกับกระดานปากล่างมันไม่สามารถพูดได้พี่รู้จักนะครับครับแล้วที่น้ำลายเขาก็จะไหลออกตลอดเวลาเลยก็จะไม่มีใครเล่นกับเขาเลยก็คือหมายว่าคือจะพูดยังไงดีอ่ะผมพูดได้ไหมอ่ะถ้ามันพูดยังไงอะฮะคืออะไรอะคือสังคมค่อนข้างรังเกียจเขาอะเอาง่ายอ๋อโอเคบางคนอาจจะไม่เข้าใจอันนี้เข้าใจนะบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันแต่ผมว่าส่วนน้อยคือใช่ครับก็เขาก็จะมีเพื่อนเด็กรุ่นเดียวกันเล่นกับเขาก็จะมีผมค่ะเพราะว่าบ้านติดกันเลยครับครับผมครับเขาเรื่องแล้วนะครับทีนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาต้องย้ายบ้านห่างออกจากผมไปไปอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับแล้วก็ด้วยหนทางที่ผมจะต้องไปเล่นดนตรีเนี่ยเป็นทางหลักเนี่ยผมต้องวิ่งขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยผ่านหมู่บ้านเนี้ยตลอดนะครับแล้วก็ต้องวิ่งผ่านศาลาริมน้ำหลังวัดแล้วเพื่อนผมคนนี้โดยที่เขาไม่มีเพื่อนเล่นเนี่ยโดยถึงปัจจุบันเลยนะครับผมเขาไม่มีเพื่อนเล่นเขาก็ต้องมานั่งที่ศาลาคนเดียวอะไรเงี้ยดินั่งเหงาๆคนเดียวอะประมาณนั้นเขาจะอารมณ์คนแล้วมีคนคุยกับพี่คือเขาก็สื่อสารใครไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครยุ่งกับเขาอะไรประมาณนี้ผมก็จะปกติผมก็จะโบกมือทักทายกันยิ้มให้กันอะไรเงี้ยเพราะว่าผมด้วยว่าผมมีหน้าที่การงานของผมอะไรผมต้องไปทำงานไม่มีเวลาคุยกันนะครับเขาก็อยู่กับแม่เขาแล้วก็พ่อเลี้ยงนะครับกำลังตื่นเต้นจังเลยไม่ต้องตื่นเต้นกำลังดีแล้วคุณต้อมครับผมสบายสบายเลยทีเนี้ยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์ผมจำได้เลยเดือนกุมภาพันธ์ครับผมครั้งล่าสุดที่ผมเจอเขานะครับก็คือเขานั่งอยู่ที่เดิมที่ศาลาริมน้ำที่เดิมนะครับแล้วผมเนี่ยก็ขี่ผ่านแต่ผมก็บอกมือไปทำงานก่อนนะอะไรเงี้ยผมก็พูดอย่างเงี้ยเขาก็ยิ้มให้นะเขาก็ยิ้มได้อย่างเดียวพี่เขาก็ได้ยินนะแต่เขาพูดไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็ไปลำปางวันนั้นรู้สึกว่าผมเดินทางมาลำปางไปขึ้นรถตู้แล้วก็ไปลำปางกับทีมงานผมก็ไปเล่นดนตรีของผมเสร็จอะไรอย่างเงี้ย
ประมาณสักเที่ยงคืนผมก็กลับที่พักผมก็อาบน้ำเสร็จผมก็เตรียมตัวนอนปุ๊บก็มากึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วพี่ผมก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงครับแบบเขาแบบเอออย่างเงี้ยไม่รู้เป็นเสียงอะไรหรือว่าเป็นเสียง หรือเป็นเสียงข้างห้องก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็ฟังจนแล้วผมก็ฝันเลยนะพี่ฝันว่าเป็นเพื่อนผมเนี่ยนั่งที่ศาลาที่เดิมแล้วเขาโบกมือเรียกผม ขอโทษทีนะพี่ผมเสียงมันแผลบอ่ะครับครับไม่เป็นไรฮะทีแรกก็คือฝันเห็นแค่นี้นะครับผมวันที่สองผมก็ต้องทำการแสดงที่เดิมก็เหมือนเดิมฮะแต่ทีนี้ในฝันของผมอ่ะเห็นหน้าเพื่อนผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในที่นี้คือหมายถึงว่าหน้าเขาเริ่มบวมขึ้นยิ่งในฝันนะหน้าเขาบวมแต่ก็เหมือนเดิมกวักมือเรื่องผมเหมือนเดิมเป็นอย่างเงี้ยประมาณนั้นเข้าวันที่ห้าทีนี้มาแบบสภาพไม่สวยแล้วพี่คือมีน้ำเลือดน้ำหนองอะไรเต็มหน้าไปหมดเลยในฝันผมนะนี่คือในฝันนะครับผมก็เฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วผมก็ติดต่อเขาไม่ได้ผมไม่มีเบอร์ญาติพี่น้องเขาเลยนะก็ยื่นโทรบอกผมก็เดินทางกลับมาจากลำปางนะครับก็คือเดินทางกลับมาจากลำปางเนี่ยปุ๊บทีเนี้ยมันมีเพื่อนผมอะจำได้ไหมครับตอนสมัยเด็กผมมีเพื่อนอยู่สามคนคือคนนี้เจอผมโดยบังเอิญนะมันบอกว่ารู้หรือยังว่าเพื่อนเราตายแล้วนะหมายถึงว่าเพื่อนคนเนี้ยที่โทษนะที่ไม่ครบ32เนี่ยตายละคนที่พูดไม่ได้ครับผมก็เลยพูดว่าเฮ้ยมึงอย่าล้อเล่นนะอะไรนะเพิ่งจะเจอมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอยู่เลยผมพูดอย่างนี้ครับมาเชื่อมึงไปวัดดิเนี่ยวันในวันเผาผมก็จับมากระเป๋ายังไม่ทันวางเลยพี่ผมก็ขี่รถเนี่ยมอเตอร์ไซค์ผมบิดเต็มที่เลยไปถึงวัดปึ๊บภาพแรกที่ผมเห็นคือรูปหน้าศพเขาคือผมเข่าทรุดแล้วใจเสียพี่แล้วผมก็ขึ้นไปเหมือนขึ้นไปจะภารกิจแต่เขาเนี่ยแต่สิ่งซิกเนเจอร์ของเพื่อนผมคนนี้คือเขาสื่อสารผมมาได้เขาจะชอบมาตีก้นไม่ไหวพี่เขาจะมาตีก้นเพื่อจะพักพาเราอะไรเงี้ยในสมัยเด็กนะบรรยากาศเดียวอย่างนั้นเลยพี่พอขึ้นไปปุ๊บผมวางดอกไม้จันทร์ปุ๊บกำลังหันหลังออกมาผมโดนตีก้นโดนตีหลังโดนตีหลายทีมากพี่เป็นความรู้สึกว่าโดนตีโอ้เจ็บจริงเลยพี่เมื่อเขาผมไม่รู้นะความรู้สึกส่วนตัวผมว่าเขาโกรธผมผมไม่รู้อะแต่ว่าการเชื่ออะไรเชื่อนี่เป็นความรู้สึกของผมแล้วเขาโกรธผมที่ผมอาจจะแบบมาช้าหรืออะไรเงี้ยพี่เขาตายอ่ะตอนที่เขาเสียมันไม่มีใครรู้เลยว่าเขาเสียครับเขาตายยังไงเขาเป็นลมบ้าหมูพี่คนเป็นลมบ้าหมูเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดไม่มีใครกดท้องแล้วเอาช้อนไปขัดที่ปากเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนอะไรอะขาดอากาศหายใจใช่ไหมพี่แต่ที่เศร้ากว่านั้นก็คือแม่เขาอะเส้นเลือดในสมองแตกตายก่อนเขาอะเพราะปกติแล้วแม่เขาเป็นคนดูแลใช่ไหมพี่ครับครับแต่ส่วนพ่อเลี้ยงเขาไม่มาสนใจอยู่แล้วครับตรงนี้ต้องเล่าก่อนคือเขาไม่สนใจคนนี้อยู่แล้วอะพอแม่เขาเสียก็คือผมไม่รู้เรื่องแม่เขาเสียนะที่ต้องเข้าใจก่อนผมไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้แม่เขาเสียไปแล้วด้วยความที่ระยะทางหมู่บ้านมันห่างกันนะพี่เขาก็เสียในบ้านก็นอนอยู่งั้นอะประมาณ 5-6 วันจนมันเน่าไปแล้วที่จนกลิ่นมันออกมาถึงมีคนไปเห็นใช่ครับเจอคนสงสัยอะครับเพราะจะบอกว่าที่ไม่มีคนสงสัยไม่มีคนสังเกตเขาว่าหายไปไหนเขาหนึ่ง
เขาจะเดินเขาจะตื่นเช้าทุกตีสี่เนี่ยเขาจะไปหาหลวงพ่อที่วัดเพื่อเดินบิณฑบาตกับหลวงพ่อครับผมก็เนี่ยผมก็เพิ่งจะรู้ว่าเขาเนี่ยนอนเสียแล้วไม่มีใครรู้อะพี่ด้วยความที่หนึ่งคือสังคมไม่ถูกอะไม่อันนั้นไม่ต้องลงดีเทลเรื่องสังคมดีกว่าผมว่าเดี๋ยวเราจะกลายเป็นว่ามันจะเป็นเรื่องดราม่าตรงนั้นไปอันนั้นช่างมันไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่าเขาเสียชีวิตโดยที่อาจจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ด้วยที่เขาอยู่ในบ้านด้วยนะครับก็เลยไม่มีใครมาดูแลเขาตรงนั้นแล้วก็เสียชีวิตไปทีนี้เราไปงานศพเขาวางดอกไม้จันทร์เสร็จปุ๊บหันหลังออกมาโดนตีก้นตีหลังใช่ครับเขาโดนตีโดนผมโดนตีนะผมโดนตีอ่ะผมความรู้สึกแรกผมแวบไปเลยเนี่ยเพื่อนเราแน่นอนมันตีเราแน่นอนเพราะผมหันหลังเพราะว่าตอนที่ช่วงคนจะเดินลงจากเมนอะพี่มันจะไม่มีใครเดินตามแล้วมีผมสุดท้ายแล้วผมไปสุดท้ายสุดไม่ออกมาแล้วตีหลังเนี่ยเพื่อนกับพื้นเลยนะพี่ตีข้างหลังเพื่อนกับพื้นเลยเหมือนเขาคงจะโกรธผมงอนผมอะไรทุกอย่างผมก็เลยบอกว่าขอโทษไม่รู้ถ้ารู้คงจะกลับมาก่อนอะไรเงี้ยพี่ไม่ใช่ผมโดนคนเดียวนะเพื่อนผมอ่ะอีกสองคนก็โดนนะโดนเหมือนกันแต่ว่าโดนคนละเวลากันเขาโดนก่อนก็คือหมายถึงว่าอีกสองคนนั้นมันไปก่อนผมแล้วแต่ผมมาเพิ่งไปเขาก็มาเล่ามาแชร์กันให้ฟังเนี่ยผมก็ไปเล่าให้เพื่อนผมฟังว่าผมโดนอย่างนี้เขาบอกว่านี่ก็โดนตอนยกโลงอ่ะยกโลงจะขึ้นวนรอบเมนอ่ะเขาก็โดนโดนมาตีมาจับหัวไหล่มาตีก้นอะไรเงี้ยเขาก็รู้ประมาณเนี้ยครับที่เรื่องนี้ผมจะที่ผมมาเล่าเนี่ยเพราะว่าผมต้องการจะสื่อว่ายังไงล่ะเขาถึงเขาจะไม่ครบตรงเนี้ย32เนี่ยแต่ก็อย่าไปแกล้งเขาอย่าไปอะไรถ้าเจอคนแบบนี้ที่เขาหน้าอุตส่าห์แล้วพี่หนึ่งบอกตรงครับเข้าใจจริงๆแล้วนะคนที่เขาไม่รังเกียจคนที่เขาดีๆมีเยอะนะผมว่าคนที่เขาคิดแคบโลกแคบอันนั้นอะคือชนกลุ่มน้อยคือชนกลุ่มน้อยฮะนะคนที่เขาให้โอกาสคนที่เขาให้กำลังใจคนที่ไม่ครบ32เนี่ยโอ้เยอะโหเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้เลยใครแกล้งเขานะผมอะออกหน้าก่อนเลยผมจะบอกให้ครับเพราะว่าเขาเป็นเด็กดีอะผมว่าเขาเป็นเด็กดีคนหนึ่งอะครับใช่แล้วเขาไม่มีใครแล้วอะพี่เขามาถึงผมก็หมายถึงว่าเขาอยากในความรู้สึกของผมนะเขาอยากให้ผมมาบอกกับคนอื่นว่าเขาเสียหรือเปล่าเนี่ยนะเดี๋ยวเล่าไล่ไทม์ไลน์กันก่อนคุณต้อมใจเย็นนะค่อยๆลำดับเรื่องกันตอนที่คุณต้อมบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านและเห็นเขาอยู่ตรงศาลาริมน้ำที่โบกมือทักทายเขาอันนั้นคือตอนเขามีชีวิตอยู่ครับนั่นคือตอนท้ายเลยนั่นคือก่อนที่เขาจะเสียถูกไหมไล่ไทม์ไลน์แล้วใช่ไหมใช่ครับแสดงว่าผมเล่าแบบเร็วๆครับเพราะว่าผมจะไม่ลงดีเทลเยอะเพราะว่าเดี๋ยวคิวต่อไปรออยู่นี่ก็ดึกแล้วครับจะได้หลายสายครับคืออันนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวนะฟังผมก่อนนะคุณต้อมนะคุณต้อมใจเย็นนะถ้าเกิดว่าลองไล่ไทม์ไลน์แล้วเนี่ยคือเราเห็นเขาตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาไม่ได้มาเห็นตอนที่เขาเสียไปแล้วแต่ตอนที่เขาเสียไปแล้วเนี่ยเขามาให้เราเห็นในฝันใช่แล้วพยายามจะมาสื่อมาบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกงี้ว่าคุณต้อมต้องเลิกโทษตัวเองก่อนครับเลิกโทษตัวเองก่อนอย่าโทษตัวเองว่าเป็นเพราะเราที่มาช้าทำให้เขาเสียไปเรามีภารกิจหน้าที่ของเราแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เหนือความควบคุมไปแล้วเรื่องตรงนั้นอ่ะมันเป็นโรคประจำตัวซึ่งมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ครับคุณต้องไม่คิดมากก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุญกรรมวาสนาว่าเขาอาจจะมีอายุขัยแค่นั้นที่ผมว่าคือผมของการเขาตรงที่ว่าปกติแม่เขาจะดูแลอยู่ไงแม่เขาดันเสียก่อนเขาอ่ะไม่ถึง100วันเลยพี่ครับแล้วเขาก็เสียตามแบบผมว่ารู้สึกแบบทำไมไม่มีใครเห็นเขาเลยประมาณนั้นครับก็เขาอยู่ในบ้านไง
ตอนนี้มันไม่ได้น่ากลัวมากนะครับก็คือมันเป็นสิ่งที่ผมเจอจริงๆอ่ะคือมันมีแค่นี้จริงเข้าใจเข้าใจเข้าใจอารมณ์เสียเพื่อนแหละเหมือนเรื่องเด็กเด็กพิเศษที่ผมเคยฟังเรื่องอ๋องอ่ะเคยครับเคยครับผมก็เคยฟังเรื่องนั้นเหมือนกันแล้วผมก็เฮ้ยคนเหล่านี้เขาก็มีโลกของเขาและที่สำคัญคือเชื่อดิว่าคนเหล่านี้เขาก็มีเพื่อนที่ดีต่อเขาครับนะฮะมันไม่ได้แบบเป็นคนที่แกล้งเขาทั้งโลกไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องอย่างนี้ก่อนอันนั้นชนกลุ่มน้อยผมย้ำอีกครั้งหนึ่งคนที่เขามีโลกแต่ผมก็สำหรับผมนะผมในหมู่บ้านในหมู่ผมเลยนะผมกล้าพูดเลยนะคือน้อยคนที่จะไปสูงสิงกับเขาอ่ะมีแค่พวกผมแค่สามคนเท่านั้นนะครับหลังจากที่เขาย้ายบ้านไปปุ๊บก็ไม่เคยเจอกันแม้แต่ตัวผมมานานๆก็เจอเขาทีแล้วเงี้ยพี่ครับแต่เจอทุกครั้งบอกจะซื้อนู่นซื้อนี่เขากินเลยครับดีแล้วฮะผมว่าถ้าเจออย่างเงี้ยเราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งคนหนึ่งอ่ะนะฮะเพียงแต่ว่าเขาก็เลือกเกิดไม่ได้อยู่แล้วเนาะได้แต่ก็ทำบุญให้เขาอุทิศส่วนกุศลให้เขาให้เขาไปเกิดในภพภูมิที่ดีอ๋อเดี๋ยวผมลืมเล่าเรื่องนี้ไปอีกนิดนึงขอนิดเดียวครับพอหลังจากเผาเขาแล้วอะผมก็ฝันเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ผมในรอบนี้เขามายิ้มให้ผมแค่นั้นเองครับพี่เรื่องก็ประมาณนี้ครับนะเขาคงจะนั่นแหละไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วล่ะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คงจะหมดเวรหมดกรรมแล้วล่ะนะครับนะได้ครับคุณต้อมเลิกโทษตัวเองนะทุกวันนี้ผมคิดมาตลอดนะว่าทำไมถึงมาถือกับเราอะไรทำไมถึงทำไมอะไรนะทำไมถึงได้เขาได้มาถือสายกับเราโดยตรงถึงว่าคือไม่ถือสายญาติพี่น้องเขาอะไรเงี้ยก็เราเป็นเพื่อนเขาไงผมใช่นะเอาได้ครับคุณต้อมขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันก็ขอให้เพื่อนคนเนี้ยดวงวิญญาณเพื่อนคนเนี้ยไปสู่สุคติไปสู่ภพภูมิที่ดีมันทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อบุญให้เขาเยอะๆนะครับทำอยู่ครับทุกวันทำอยู่ครับดีแล้วดีแล้วดีแล้วนะฮะได้ครับคุณต้อมขอบคุณมากๆแล้วก็ดูแลกล่องเสียงตัวเองหน่อยกินน้ำเยอะๆนะน้ำอุ่นอ่ะเสียงแหบมากวันติดแล้วพี่เสียงแหบมากคุณต้อมดูแลเป็นนักร้องต้องดูแลเสียงตัวเองนะครับโอเคขอบพระคุณมากๆเลยคุณต้อมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ